จลีกบุกไทยครับสมาคมต้อนรับตัวแทนเจลีกประธานอุระวะพบเมืองทองหรือจะมีดีลนักเตะไทยทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับ Suzuki XL7 รถยนต์ Multi Dynamic Crossover ตอบโจทย์ทุกการใช้โดดเด่นขั้นสุดระดับ XL กับสีใหม่สไตล์ทูโทนสามารถสัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศลูกค้า AIS ดูสดบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์เพียงเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมาเป็นลูกค้า AIS ไปเริ่มที่เรื่องแรกนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าทีมงานของบุรีรัมย์ได้เดินทางไปซัปโปโรกับพิธีกับทีมงานฝั่งซัปโปโรจะมีคิวเดินทางมาไทยเพื่อพูดคุยกับฝั่งบุรีรัมย์เช่นกันตอนนี้ดูเหมือนว่านอกจากบุรีรัมย์กับซัปโปโรแล้วความสัมพันธ์ของไทยลีกกับเจลีกก็เริ่มมีความแน่นแฟนมากขึ้นนะครับจากการที่ไทยลีกได้ต้อนรับตัวแทนจากเจลีกเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือของทั้งสองลีกนะครับเรื่องการจัดเกมกระชับมิตรนะครับของไทยลีกกับเจลีกอย่างที่เคยได้จัดมาก่อนหน้านี้อย่างในรายการเจลีกเอเชียชาเลนจ์2019นั่นเองที่มี4ทีมดังอย่างชลบุรีแบงคอกซานเฟรเซ่ฮิโรชิมาแล้วก็ซัปโปโรโดยแชมป์ในรายการนี้นะครับเป็นของซัปโปโรนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยเจชนาที่เป็นกัปตันแล้วก็พาทีมเอาชนะแบงคอกไปแบบขาดลอยเลยนะครับ5-1แต่ในช่วง2ปีที่ผ่านมาต้องยกเลิกเพราะสถานการณ์โควิดครับทำให้ตอนนี้สถานการณ์โควิดที่เริ่มดีขึ้นมากแล้วทางเจลีกกับไทยลีกจึงได้มีเวลามาหารือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการจัดรายการนี้กลับขึ้นมาส่วนอีกเรื่องที่น่าสร้างความตื่นเต้นให้แฟนบอลไทยนะครับคือการที่คุณโยอิชิทาชิบะนะครับประธานสโมสรอุระวะเรดไดมอนด์นะครับที่เดินทางมาเยี่ยมชมสโมสรเมืองทองในฐานะพันธมิตรแฟนบอลที่เคยตามข่าวกันมาบ้างก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันสำคัญยังไงสิก็แค่ทีมพันธมิตรประพบปะหรือเปล่าเพราะว่าอุระวะมีโปรแกรม ACL กลุ่ม F ที่บุรีรัมย์นะครับการแวะมาเยี่ยมทีมพันธมิตรก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่หากเราจำกันได้ครับในเนื้อหาการเป็นพันธมิตรของทั้งคู่เนี่ยได้บอกว่าพร้อมจะยกระดับเมืองทองนะครับซึ่งอาจจะมีการสลับดีลนักเตะชุดใหญ่แล้วก็มีการให้นักเตะเยาวชนของเมืองทองไปร่วมฝึกซ้อมที่อุระวะตรงนี้แหละครับที่น่าจะเป็นประเด็นสำคัญเพราะก่อนหน้านี้เคยเห็นกระแสข่าวของวีระเทพป้อมพันธ์ที่มีโอกาสย้ายไปเจลีกโดยตลอดครับทั้งข่าวของอุระวะเองหรือซัปโปโรและทีมอื่นๆและในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายสื่อก็ได้ข้อมูลก็บอกว่านะครับยังไงเดือนหน้าวีระเทพไปแน่ครับเจลีกแต่ไม่รู้ว่าทีมไหนถ้ามานำเหตุผลมารวมกันตรงนี้อุระวะคงเป็นตัวเต็งไปแล้วขาข้างหนึ่งก็ว่าได้ครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้ายังไม่มีการประกาศแบบออฟฟิเชียลทีมอย่างซัปโปโรเจ้าพ่ออาเซียนก็อาจจะมาปาดหน้าตอนนี้แฟนบอลอย่างเราก็หวังแค่ว่าโปรแกรมทีมชาติอย่างซีเกมถ้าวีรเทพติดไปด้วยชิงแชมป์เอเชียที่จะแข่งต่อในเดือนมิถุนายนวีรเทพอย่าได้มีอาการบาดเจ็บกลับมาเราจะได้เห็นนักเตะไทยไปเจลีกอีกคนแน่ๆสุดท้ายเพื่อนๆคิดเห็นยังไงครับกับการที่เจลีกเริ่มขยับแอคชั่นครั้งใหญ่พร้อมๆกันบ้างคิดว่านักเตะไทยคนไหนมีโอกาสจะไปเจลีกเพิ่มขึ้นแต่ส่วนตัวผมขอแสดงความคิดเห็นตรงนี้นะครับนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งตลาดเจลีกไทยลีกที่น่าสนใจเลยครับช่วงเวลาหนึ่งนั่นคือช่วงเวลาที่นักเตะรุ่นใหญ่นักเตะรุ่นเก่าเข้าไปค้าแข่งในเจลีกแต่นี่คือช่วงเวลาเริ่มต้นของนักเตะเจเนเรชันใหม่ครับนักเตะที่อยู่ช่วงอายุประมาณ25ลงมารวมถึงแม้กระทั่งข่าวลือทั้งหมดนั่นคือนักเตะรุ่นใหม่ทั้งนั้นยิ่งไปเร็วประสบความสำเร็จเร็วแล้วก็เปิดทางให้กับคนรุ่นใหม่ๆนี่แหละครับคือการพัฒนาฟุตบอลไทยอย่างแท้จริงคิดเห็นยังไงเลื่อนมาคอมเมนต์กันครับและนี่ก็คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ